ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะแห่งประเทศไทย Iron Chef Thailand ครับวันนี้นะครับ Kitchen Stadium ของเราจะต้องร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งอย่างแน่นอนครับเพราะว่าถึงวาระที่ประธานสติของเรานะครับผมได้มีโอกาสนะครับไปเชิญสุดยอดแม่ครัวรุ่นใหญ่นะครับที่มีรสมือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับป้าไหลวิไลพรสุธรรมนะครับเจ้าของร้านอาหารม่านเมืองและคราวที่แล้วนะครับกับการที่เธอนะครับได้มาเยือน Kitchen Stadium แห่งนี้นะครับเธอพ่ายแพ้ให้กับเชฟชุมพลไปเพียงแค่ขนไก่นะครับเพียงเส้นเล็กๆเส้นเดียวที่ถอนไม่หมดเท่านั้นเองวันนี้ลองมาดูครับผมว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือป้าไหลจะเดินกลับบ้านไปพร้อมชัยชนะครับในวันนี้และตอนนี้ขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับป้าไหลครับยอดแม่ครัวรุ่นใหญ่ผู้สั่งสมประสบการณ์มานานกว่า60ปีอาหารเหนือของป้าเป็นอาหารเมืองแท้ๆเจ้ากินกันมาเมินนะเจ้าเขาจะสามารถทวงแค้นกับศึกการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นนี้ได้หรือไม่เรื่องรสชาติอาหารป้าก็ไม่ค่อยกลัวนะคิดว่าจะชนะอยู่เวที Kitchen Stadium แห่งนี้จะต้องลุกเป็นไฟสวัสดีครับป้าไหลครับสวัสดีคุณน้าคุณพี่นะครับผมขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับป้าไหลครับวันนี้ถามตรงๆเลยป้าไหลคิดว่าป้าไหลจะชนะไหมครับชนะแน่นอนเลยเจ้าเพราะป้าเตรียมตัวมาอย่างดีเน่แล้ววันนี้พวกผมจะได้เห็นทีเด็ดอะไรจากป้าไหลครับเป็นอาหารเหนือแท้ๆรสมือของป้าเองเจ้าแสดงว่าป้าไหลกำลังจะบอกว่าเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยอาหารไทยของเขานี่ไม่ใช่ไทยแท้เจ้ากระเดี๋ยวป้าจะสอนเองว่าอาหารเหนืออาหารไทยเป็นอย่างไรเจ้าดีครับแล้วป้าคิดไว้ไหมครับว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนท่านไหนก็ได้เจ้าเพราะป้ามั่นใจในฝีมือรสชาติของอาหารไทยอาหารเหนือของป้าครับว่าจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ทุกคนเลยเจ้าโอ้โหพร้อมไหมครับอะไรครับพร้อมค่ะพร้อมนะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจาก Kitchen Stadium เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนอะไรครับจะเลือกท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กท่านไหนครับป้าไรขอเลือกเชฟอาร์ตเจ้าเชฟผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการทำอาหารผู้ที่รักการรังสรรค์อาหารต้นตำรับให้เกิดรูปแบบใหม่โดยยังคงรสชาติความดั้งเดิมของอาหารเอาไว้ได้นี่แหละครับเชฟอาร์ตเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนแนวผสมผสานเชฟผู้ท้าจริงคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหมป้าบอกฟิวชั่นเจ้าป้าอาหารไทยแต่เจ้าเชฟกระทะเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าจริงไหมผมขอฝากเนื้อฝากตัวออมมือให้ผมด้วยนะครับและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือปลาดุกบิ๊กอุ้ยจากจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่การแข่งขันจะเริ่มต้นนะบัดนี้อะไรกูซีดมาดูกันลาน้ำจืดบ้านเรานั่นเองครับนะครับลาแบบลาหนังหนังนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าปลาน้ำจืดก็ต้องมีการดักคราวให้ดีครับผมอยู่กับโคลนที่เลี้ยงให้ดูตัวใหญ่มากครับแต่อันนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยค่ะอันนี้มันปลาดุกไทยใช่ไหมปลาดุกบิ๊กอุยค่ะผสมลูกครึ่งลูกครึ่งบิ๊กอุยฮะบิ๊กอุยครับพอครับดูสิครับแล้วมีการช่วยเหลือกันด้วยช่วยโอ้ไม่ไหวอ่ะเชฟอาร์ตนี่สุภาพบุรุษน่ารักที่สุดปกติปลาดุกเนี่ยมันจะประมาณหลายตัวโลแต่วันนี้เนี่ยตัวละโลครึ่งค่ะใหญ่มากค่ะไม่มันใหญ่มากไม่น่าจะใช่ปลาดุกไทยไหมพี่ทำไมตัวใหญ่เงี้ยเลือดผสมครับอันนี้เป็นปลาดุกลูกครึ่งปลาดุกอุยของไทยเจอกับตัวผู้ที่เป็นปลาดุกเทศหรือปลาดุกอเมริกันเลยเป็นปลาดุกบิ๊กอุยคนจากจังหวัดตั้งแน่นอนใช่เขาตั้งขึ้นมาใช่ไหมโอ้แบบบิ๊กอุยชื่อชาวบ้านอ่ะใหญ่ทั้งยาวใช่จริงค่ะก็ตัวมาเริ่มเลยเห็นไหมครับใหญ่มากมาเดี๋ยวผมมาบอกเลยว่าเรามีมายังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเรานำปลาดุกบิ๊กอุยจากสุพรรณบุรีมาทั้งหมด20ตัวนะครับตัวละ1กิโลครึ่งรวมทั้งสิ้น30กิโลกรัมครับจริงๆราคาปลาดุกไม่แพงปกตินะคะแต่ว่าความใหญ่อันนี้เนี่ยถือเป็นที่ร่ำลือมากปกติปลาดุกเนี่ยโลนึงประมาณ50บาทจริงต้นทุนนะคะที่ขายค่ะคือปลาดุกอุยบ้านเราของไทยเนี่ยเนื้อรสชาติดีแต่ตัวเล็กนะแต่ปลาดุกเพศเนี่ยตัวใหญ่มากปลาดุกแอฟริกันเนี่ยเมื่อมาผสมกันมันกลายมาว่ารสชาติดีแล้วก็โตเร็วทนทานต่อโรคแข็งแรงได้ราคาด้วยนี่ครับนี่มาแล้วครับมีไข่ด้วยมีไข่ไข่ปลาดุกเขากินไหมก็ได้อยู่ค่ะจริงๆแล้วปลาดุกเนี่ยเมนูเยอะมากนะคะความหลากหลายในการทำปลาดุกได้คือคาวงคาเวียที่ว่าโลเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมาเจอยำไข่ปลาดุกนี่ที่ชอบมากเลยนะคะจริงไหมใช่ไหมไข่ปลาดุกอร่อยมากนะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะมีใครใช้ไหมครับนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าฝีมือนะเพราะเนื้อเขาจะเละๆหน่อยแต่ว่าดูป้าไลครับสามารถแล่ออกมาได้สวยงามนะดูก่อนโอ้โหโอ้โหแล้วนี่ของทำแยกกระทะเหล็กครับผมใหญ่มากสวยงามมากนะโอ้ยอยากกินนะสวยงามนะคุณจะกินครับและเมนูของเชฟกระทะเหล็กทั้งหมดในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ได้สูตรมาจากคุณย่าและคุณยายของเชฟตั้งแต่สมัยสาวๆตอนที่อยู่ในวังนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูไทยชาววังขนานแท้เลยล่ะครับโอ้โหนี่ก็น่ากินวันนี้เนี่ยจะเห็นฝีมือเชฟอาร์ตอีกด้านนึงซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยก็บอกว่าเชฟอาร์ตนี่คือเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนทวิสต์แต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของเชฟอาร์ตต้องบอกเลยนะครับว่าเขาจะไม่มีทางที่จะกล้าผสมผสานจนนอกจากเขาต้องรู้จริงก่อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเชฟอาร์ตจริงๆแล้วความรู้ในเรื่องของอาหารไทยเนี่ยแน่นมากใช่ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับเหลืออีก15นาทีสำหรับเมนูแรกและนี่ครับตอนนี้ดูครับของไทยเชฟผู้ท้าชิงครับและนี่โอ้โหนี่หัวปลาดุกนะครับนี่คือย่างย่างแบบโอ้มาขึ้นตัวทั้งตัวดูฝั่งปลาไหลผู้ท้าชิงของนี่ทั้งตัวโอ้โหดูสิมันชุ่มฉ่ำเลยโอ้แต่เห็นพอแบบนี้ผมพูดได้คำเดียวบิ๊กอุยนี่ก็ข้อดีของบิ๊กอุยใช่ไหมใช่เห็นแล้วมันอุยจริงหนังแน่นไปหมดแล้วอย่างนี้หนังจะกรอบอร่อยนะใช่มาดูก่อนเชฟอาร์ตทำอาหารไทยได้ด้วยเหมือนหอมปลาหอมน่ากินหอมแดงทั้งใส่ไปกะทิอุ่นแป้งนะครับน่าจะเป็นกะทินะเหมือนน่าจะเป็นเหมือนกระเทียมใช่หล่อนป่ะดูดิครับดูโอ้โหสุดยอดสุดยอดน่ากินมากเข้มข้นน่ากินมากวันนี้น่ากินมากใช่มาทางผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงครับตอนนี้ที่มาแล้วครับต้มหัวปลาดุกหัวปลาดุกใช่ต้มแซ่บอะไรอย่างนี้เปล่าหรือว่าเป็นสต๊อกหัวปลาไปทำแกงคุณจะกินครับในตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้หัวปลาดุกนะครับแล้วก็ใส่ก้างปลาดุกลงไปด้วยนะครับผสมกับยอดมะขามอ่อนหอมแดงน้ำมะขามเปียกมะเขือช่อลูกเล็กข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อทำเป็นซุปก้างปลานะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินลาบเหนือนะครับจะไม่ใช้มะนาวเหมือนภาคอื่นนะครับเขาจะทานลาบกับน้ำซุปก้างปลาต้มใบมะขามอ่อนเพื่อให้ได้รสชาติเปรี้ยวแทนในเมนูลาบปลาดุกคำเมืองละครับกินลาบแล้วก็มีน้ำแกงก้างปลาใบมะขามอ่อนแล้วก็อันนี้ทางเชฟท่านเองมีทั้งหัวปลาดุกนะมีครีบมีต่างๆนะมาคลุกกับเครื่องรวนๆนะครับรวนๆสุกๆนะครับแล้วนั่นเห็นมีเหมือนปลาปลาดุกหรืออะไรอยู่ว่าเป็นก้อนๆใช่ไหมมันปลาแดกหรืออะไรที่อย่างน่าจะใช่นี่ไปผัดอยู่ครับสังเกตไหมว่านี่เชฟอาร์ตจะเป็นทางอีสานเยอะเชฟอาร์ตรู้สึกว่าจะเล่นสูตรโบราณนะมาแล้วเชฟอาร์ตอันนี้ก็เดี๋ยว
นี่คือหอมที่เอาไปเกี่ยวกับกะทิใช่จิ๊กจิ๊กครับและนี่ก็คือหอมนะครับเอากะทิใส่กับหอมแล้วก็เจียวจนน้ำมันดีไฮเดรตออกไปก็เลยจะกลายเป็นทั้งกรอบทั้งหอมนะครับตอนนี้คือโรยเกลือโรยน้ำตาลนะครับเดี๋ยวทานคู่กับแตงโมนะครับในเมนูปลาแห้งแตงอุลิศสูตรคุณยายละครับนี่แสดงว่าในหอมนี่มีกลิ่นหอมมาหอมหอมกะทิสุดยอดสูตรคุณยายคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้ครับผมแน่นอนพี่อิงครับสวัสดีครับและครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่ป๊อปอลิสราครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับผมป้าลายบอกว่าจะมาสอนการทำอาหารไทยอาหารเหนือแท้ๆเจ้าให้กับเชฟกระทะเหล็กเชฟอาร์ตเลยแบบว่าไม่ได้วันนี้เราจะต้องเปลี่ยนแนวมาทำไทยแท้เหมือนกันครับผมมันลุยแหลกเลยจริงครับครกนี้นะครับเป็นครกไม้สักโบราณนะครับแบบมีมือจับนะครับเขาบอกว่าเก่าแก่กว่า 50-60 ปีนะครับเป็นครกคู่ใจของผู้ท้าชิงตั้งแต่เริ่มทำอาหารเลยล่ะครับนี่แน่นะคะคุณป้าตามจนแบบบางเลยอ่ะใช่และตอนนี้รวดเร็วมากเหลืออีก10นาทีเจ้าสำหรับเมนูแรกและอย่าลืมนะครับผม20นาทีแรกต้องเสิร์ฟกันแล้วนะครับสำหรับ1เมนูและก็ทำต่อกันไปให้เสร็จอีก3เมนูที่เหลือสิดูเชฟอาร์ตตำอะไรเอ่ยเชฟอาร์ตตำกันเอาละครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่านะครับทางเชฟอาร์ตรู้สึกเหมือนจะตำเครื่องแกงเหนือด้วยนะน่าจะใช่นะโอ้และนี่ครับมาเป็นปีต่อเลยสับเนื้อปลาดุกย่างพร้อมหนังด้วยนะอันนี้อันนี้นะและที่กลับมาท้ายผู้ท้าชิงครับดูแล้วดูจะเป็นเหมือนจะเป็นลาบนะคะน่าจะลาบนะครับลาบปลาดุกนะฮะลาบปลาดุกแล้วคนแบบลาบคั่วนี่มันเข้ากับเนื้อปลาดุกนะเข้าครับอย่างเงี้ยค่ะมันจะแห้งๆอย่างนะสมัยก่อนทางเหนือเขาจะไม่ใช้น้ำปลานะใช้เกลือแล้วก็มะนาวก็ไม่ได้บีบอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหดูสีของพริกที่มันเข้าไปนะเอาละครับเหลืออีก5นาทีครับตอนนี้เวลาผ่านไปไวมากเลยแค่นี้เชฟอาร์ตอันนี้ก็โอ้โหน่าอันนี้ที่ฟิเลที่ไปย่างมาพี่สงสัยมากับแตงโมไงเหมือนกับแตงโมกับปลาย่างอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ใช่ใช่ไปย่างแตงโมครับนะแล้วนี่ครับลงไปคลุกกับโอ้ยน้ำมันแล้วก็น้ำมันปรุงด้วยนะน้ำมันปรุงรสด้วยนะใช่ไหมมันมีอะไรอยู่ไหมเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนอะไรมีอะไรทอดอยู่น้ำมันอยู่แล้วเป็นใช่เป็นเม็ดๆอ่ะนะคะและตอนนี้นะครับในขณะที่เชฟไอซ์กำลังทอดเนื้อปลาดุกย่างอยู่นะครับผมทางปลาไหลครับก็ได้เอาลาบคั่วปลาดุกเมื่อสักครู่นี้นะครับลาบคั่วไปคั่วลาบผ่านแล้วนี่ดีน่ากินมากนี่ไงป้าคั่วทีผมถ้ากินหมดเลยผมขอลุกไปเลยได้ไหมตอนนี้ทีนะตอนนี้อยากเห็นข้าวเหนียวครับนะครับทางลาบคั่วของป้าไหลเองตอนนี้ก็คั่วซะจนบวมน้ำที่ออกเป็นเนื้อปลาแล้วดูเครื่องมาดูความชุ่มดูฮะดูครับโอ้โหตายโอ้ยโอ้ยโอ้น่ากินมากเอาละสิมากเลยค่ะและตอนนี้เชฟกระทะเหล็กครับผมโอ้โหมีครับนี่มาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยล่ะวันนี้ต้องบอกว่าเชฟอาร์ตมาไทยเต็มไทยแบบบ้านๆด้วยนะไทยแบบบ้านๆแบบแอบชวังนิดๆคราวนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันจริงๆครับผมว่าวิชานะครับผมคุณพักลังจำแล้วก็อาวุธที่ได้จากบรรพบุรุษของเชฟอาร์ตเนี่ยนะจะยังนั่นอยู่ขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าวันนี้เชฟอาร์ตทำไทยแท้ไม่แพ้เชฟชุมพลแพ้เก่าด้วยเก่าแก่ใช่อาจจะเก่าแก่กว่าด้วยนะครับ1นาทีเท่านั้นครับโอ้ยแล้วๆ1นาทีเท่านั้นต้องเร่งมือแล้วครับต้องเสิร์ฟแล้วอะไรครับ1นาทีครับเชฟอาร์ตจัดจานแล้วจัดจานโอ้โหโอ้โหน่ากินมากแล้วเหมือนมีน้ำซุปด้วยน้ำซุปก็ก้างปลาดุครับที่ใส่มันใบมะขามอ่อนนะครับอย่างนี้จริงแล้วต้องเปิดมือและยกซดมั้ยครับต้องมีข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวนะงั้นเรากลับกันเถอะครับเอาละครับดูครับใครจะทิ้งเสิร์ฟก่อนแล้วค่ะเชฟอาร์ตเสิร์ฟครับอันนี้ก็เป็นปลาย่างแตงอุลิศแต่ว่าเนื่องจากวัตถุดิบหลักของเราเป็นปลาดุกสดนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เป็นปลาดุกแห้งแล้วปลาดุกมันก็เลยจะไม่กรอบแต่ว่าเราจะได้ความกรอบก็คือหอมแดงที่เอาไปเคี่ยวสูตรคุณยายมันจะมีความหอมมากขึ้นครับผมขอบคุณครับก็โจทย์ดีนะครับปลาแห้งแตงโมใช่คืออันนี้ผมทานไปปุ๊บแล้วเนี่ยตัวหอมเจียวเนี่ยต้องชมเชฟอาร์ตว่าเขาใช้วิธีการในการเจียวอันนี้มันได้มีกลิ่นหอมขึ้นมาโดยตัวของหอมเจียวเองเนี่ยมีรสเค็มติดอยู่ปลายลิ้นนิดๆนะฮะครูว่าอยากให้เนื้อปลามันกรอบสักนิดนึงกลับมาสู่การแข่งขันป้าไรก็เสร็จพอดีเช่นเดียวกันโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาแล้วนะป้าไรอันนี้ลาบปลาดุกเจ้าลาบแบบเหนือ
แล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปเจ้าเปรี้ยวนิดๆเจ้าขอบคุณเจ้ารสชาติอร่อยมากนะตัวลาบคั่วนี่ลาบคั่วนี่ถึงเครื่องนะครับถึงเครื่องรสชาติใช้ได้นะครับโอเคสำหรับตัวลาบนะครูก็ว่าต้องยกนิ้วให้เลยแต่ว่าไปติดเอาตรงที่ว่าน้ำซุปน้ำซุปมันจืดไปเลยไม่ได้รสหวานของเนื้อปลาใช่นะครับตอนนี้จะเริ่มทำเมนูต่อไปแล้วนะครับแต่นี่เชฟอาร์ตอันนี้อ๋อนี่ไงเอาเนื้อปลาดุกที่สับไปทอดอีกฟูป่ะหรือมันเป็นเมล็ดข้าวคุณจิ๊กครับในกระทะที่เราเห็นนะทอดอยู่เนี่ยนะครับก็เชฟกระทะเหล็กนะครับได้นำเอาปลาดุกย่างนะครับผสมกับข้าวสวยตากแห้งแล้วก็เอามาผสมกันนะครับก็จะได้ข้าวต่างปลาดุกฟูนะฮะโดยนำไปทอดในกระทะน้ำมันหมูด้วยนะครับทำให้หอมกรอบน่ารับประทานแล้วก็ยังเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณย่านะครับที่ชอบสอนเชฟทำข้าวตังนะครับและนี่คือเมนูหน้าตังปลาร้าทรงเครื่องสูตรต้นตำรับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7แล้วครับแล้วดูจากลักษณะกระทะนี่น่าจะเป็นกระทะคุณย่าด้วยนะคือเชฟแบบว่าคุณตาคุณยายคุณย่าเก่งหมดเลยใช่วันนี้ต้องขอยอมรับว่าเป็นมุมใหม่ของเชฟอาร์ตซึ่งเราไม่เคยได้กินเลยเมนูแบบนี้และทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็ได้งัดเอาเทคนิคสูตรโบราณจากคุณยายเพื่อรังสรรค์เมนูสุดน่ารับประทานจากปลาดุกบิ๊กอุ่ยได้อย่างน่าสนใจเขาจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีของเชฟกระทะเหล็กไว้ได้หรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับและตอนนี้เชฟกระทะเหล็กครับผมบิ๊กอุ่ยฟูแล้วดูจากลักษณะกระทะนี่น่าจะเป็นกระทะคุณย่าด้วยครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเชฟอาร์ตจริงๆแล้วความรู้ในเรื่องของอาหารไทยเนี่ยแน่นมากคือเชฟอาร์ตเนี่ยมีทั้งคุณตาคุณยายคุณย่าเก่งหมดเลยใช่วันนี้ต้องขอยอมรับว่าเป็นมุมใหม่ของเชฟอาร์ตซึ่งเราไม่เคยได้กินเลยเมนูแบบนี้โอ้ยแกงเหมือนแกงพุงปลาเลยใช่ไหมน่าจะเป็นแกงลาบพุงปลาไหมประมาณคุณจิ๊กครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ต้มไตปลานะครับโดยใส่ตะไคร้ทุบหอมแดงทุบข่าทุบใบมะกรูดนะครับเพื่อเป็นการดับคาวนะครับสูตรนี้เชฟได้มาจากคุณยายนะครับเมื่อครั้งเป็นสะใภ้เจ้าเมืองชุมพรที่อยู่ภาคใต้นะครับเขาจะแกงพุงปลาหรือที่รู้จักกันในนามว่าแกงไตปลานั่นเองล่ะครับถ้าเป็นไตปลานี่ดอกไม้ขึ้นมาแล้วนี่ไงวันนี้ใช้แบบดั้งเดิมเลยนะครับแล้วมาทางเชฟพุทธชินครับใบโอ้โหใบชะพลูครับใบชะพลูครับแกงเห็ดอันนี้เห็ดขอนโอ้น่ากินมากนะอยากให้มีคนเหนือตรงนี้แต่ตัวนี้จะกินใส่ปลาดุกไปตอนไหนอยากเห็นคุณจะคิดครับที่เราเห็นนี่นะครับก็คือแกงเห็ดขอนนะครับก็จะมีเห็ดขอนนะครับมีชะอมมีใบชะพลูนะฮะแล้วก็มีผักคาดหัวแหวนนะครับผักชีฝรั่งด้วยนะครับในเมนูแกงเห็ดขอนม่วนใจแล้วครับแกงเห็ดขอนม่วนใจคือตอนนี้เราเห็นแล้วเมื่อกี้ถามว่าเมื่อไรจะอยู่ไหนขอซูมเนื้อปลาดุกหน่อยขอซูมดูความมันดูความโอ้โหผมนึกว่าเสือร้องไห้โอ้ยเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเลยเหมือนเสือร้องไห้เหมือนเนื้อเหมือนคอของย่าที่แบบว่าเป็นย่าแบบเปรี้ยวแบบคนมากเป็นโทโร่ได้ไหมอ่ะเออใช่เหมือนใช่เหมือนโทโร่มากแต่ดูที่ครับดูที่ดูที่ครับดูโอ้โหวันนี้เนื้อเวลาย่านี่คือคุณประโยชน์ของการเป็นบิ๊กอุยมั้งคะครับมันมีทั้งเนื้อมีทั้งมันแล้วมันจะหอมมากเลยอ่ะโอ้ดูสิครับดูเนื้อตรงนี้โอ้โหแบบดูความมันของมันเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาอีก30นาทีครับวันนี้นะครับเรานำปลาดุกบิ๊กอุยมาจากสุพรรณบุรีนะครับรวมทั้งสิ้น30กิโลครับ30กิโลตัวละโลครึ่งใหญ่มากนะครับอย่างนี้ถ้าไปย่างกินถ้าตามร้านส้มตำที่จะตัวเท่าไหร่ฮะตายละตัวใหญ่ร้านส้มตำจะเป็นปลาดุกอุยตัวเล็กๆอันนี้บิ๊กอุยใช่ครับคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับได้นำเอาปลานะครับที่ไปคลุกเคล้ากับพริกแกงเขียวนะครับจนเข้าเนื้อนะครับมาห่อในใบตองนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวเขาจะย่างบนเตาถ่านที่โรยด้วยกากมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้งนะครับทำให้เกิดความหอมนะครับเชฟบอกว่าที่เลือกใช้พริกแกงเขียวเนี่ยเพราะว่าทำให้รสชาติเข้ากันแล้วก็เป็นสูตรของคุณยายที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาประชากิจกรจักรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานงบครับงบปลาดุกละครับขอคารวะจริงๆอันนี้พูดถึงต้นตระกูลเชฟอาร์ตดีกว่าคือคุณทวดของเชฟอาร์ตเนี่ยพระยาประชากิจกรจักรชุบโอสถานนท์คือเชื้อสายเนี่ยมาทางโอสถานนท์นะครับอพยพมาจากทางเป็นลาวพวนน่ะมาทางนั้นนะครับมาอีสานน่ะนะครับเป็นร้อยปีแล้วแล้วจะมีทางจังหวัดอื่นด้วยที่เวลาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงไปตรงหัวเมืองทางใต้อะไรด้วยและชาววังก็มีด้วยคือพูดง่ายๆว่าในตระกูลนี้มีฝีมือกันหลายคนมากเลยแต่ว่าเรื่องเคียงเนี่ยนะพวกผักเคียงผมว่า
ทางป้าไลน่าจะนำเป็นต่ออยู่นี่ไงมาพูดถึงก็มาเลยมาเลยดูจัดเต็มจะคิดครับในตอนนี้นะครับพุทธาชิงนะครับได้นำเอารากผักชีขมิ้นข่าผิวมะกรูดนะครับพริกแห้งหอมกระเทียมกะปิตะไคร้มะเขือพวงมะเขือปอกข้าวคั่วใบมะกรูดผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวป้าจะเอาไปห่อใบตองนะครับเพื่อทำเป็นห่อนึ่งปลาในเมนูห่อนึ่งปลาดุกเจ้าละครับคล้ายๆกันอีกคนนึงงบอีกคนนึงงบอีกคนนึงงบคะแนนสำหรับเมนูแรกอยู่ในมือผมแล้วเชฟผู้ท้าชิงป้าไล่13คะแนนเชฟกระทะเหล็กเชฟอาร์ต12คะแนนโอ้โหแล้วเอาสิป้าไล่นับอยู่1คะแนนครับเอาแล้ววันนี้ไม่มีไก่ไม่ต้องถอนขนแล้วตอนนี้ครับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเราคุณจะคิดครับแล้วผมขอแจ้งเมนูของเชฟกระทะเหล็กทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1ปลาแห้งแตงอุลิศสูตรคุณยายเมนูที่2หน้าตังปลาร้าส่งเครื่องเมนูที่3ปลาดุกหลามกะปิสดใบยี่หร่าเมนูที่4งบปลาดุกและสุดท้ายคือแกงพุงปลาละครับโอ้โหคุณปลาวันนี้เพิ่งบอกเองว่าใครจะเอาพุงไปใช้ไหมโอ้โหต้องขอบคุณเชฟอาร์จริงๆคราวนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันจริงๆว่าอาวุธที่ได้มาจากบรรพบุรุษของเชฟอาร์ตเนี่ยนะจะยังนั่นอยู่ขนาดไหนนะครับเพราะแกก็ได้มาทำเป็นเอเชียนทวิสต์อยู่ด้านนี่ตอนนี้ของผู้ท้าชิงด้านนู้นน่ากินมากเข้มข้นน่ากินมากครับแล้วผมขอแจ้งเมนูของผู้ท้าชิงทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1ลาบปลาดุกคำเมืองเมนูที่2แกงเห็ดขอนม้วนใจเมนูที่3ห่อนึ่งปลาดุกเจ้าเมนูที่4ปลาอบขมิ้นล้านนาเนอร์และสุดท้ายคือแกงส้มตูลำขนาดเนอร์ละก็โอ้ยมีตูนด้วยมีตูนแกงส้มตูนตูนเนี้ยคือคูนหรือว่าออดิบของทางใต้อ่ะใช่ค่ะและตอนนี้ครับผมของเชฟอาร์ตนะครับผมหลังจากที่กะลามะพร้าวได้มอดไปแล้วนะครับผมอันนี้เคยเรียกว่าลงควันแบบโบราณแล้วล่ะงบโอ้แล้วตอนนี้คือแกเอาด้านไหม้ข้างล่างเนี่ยกลับด้านขึ้นข้างบนแล้วครับแต่คือตอนนี้เป็นเรื่องของการสโมกเหลือเวลาอีก15นาที15นาทีเท่านั้นครับเวลาผ่านไปไวมากเลยเมื่อสักครู่ยังครึ่งชั่วโมงอยู่เลยถูกแล้วโอ้โหดูสิครับมันเดือดปุดๆๆๆขึ้นมาคือตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันวันนี้มันน่าเป็นห่วงตรงไหนรู้มั้ยตรงเรื่องแบบเรื่องถึงเครื่องนี่แหละของพ่อของทางป้าไลแกเครื่องแกแน่นมากอ๋อนี่นะครับทางทีมของป้าไลที่ทำอาหารกันไปชิวมากปิ่นโตชิวๆเลยชิวๆจะคิดครับแล้วนี่ก็คือซึ้งนะครับแบบโบราณนะฮะมีอายุประมาณ70-80 ปีนะครับก็บอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยยุคมิชชันนารีจากฝั่งยุโรปเป็นคนนำเข้ามาแล้วก็ได้รับการตกทอดใช้มาจนถึงปัจจุบันเอามาทำแบบนี้อีกนะครับในเมนูห่อนึ่งปลาล่ะครับโอ้โหเห็นแล้วซึ้งเลยครับวันนี้ครับผมป้าไลบอกว่าจะมาสอนการทำอาหารไทยอาหารเหนือแท้ๆเจ้าให้กับเชฟกระทะเหล็กนะซึ่งตอนนี้นำอยู่1คะแนนแล้วเนอะและทางด้านผู้ท้าชิงก็ได้ใช้เทคนิคอย่างไทยแท้มาเนรมิตเมนูได้อย่างสร้างสรรค์ไม่แพ้กันเธอจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กในครั้งนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้าติดตามชมกันครับกลับมาดูทางเชฟผู้ท้าชิงครับโอ้โหดูสิครับมันเดือดปุดๆๆๆวันนี้ต้องบอกเป็นการกลับมานะครับอีกครั้งนึงของป้าไลนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วที่มาวันนี้ครั้งแรกมาเจอเชฟชุมพลครับแต่เชฟอาร์ตของเราถึงแม้จะไม่ได้เชฟชุมพลแต่หารู้ไหมว่าจริงแล้วความรู้ในเรื่องของอาหารไทยเนี่ยปึกไม่แพ้ชุมพลและดูมีเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนด้วยว่ามาจากไหนตำรับดีๆเยอะแยะคุณจะคิดครับที่เราเห็นนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้ใช้น้ำตาลปี๊บนะครับกระเทียมรากผักชีแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะครับเอามาเคี่ยวนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มกับหมู3ชั้นนะครับเพื่อทำเป็นหมูหวานนะครับในเมนูแกงพุงปลาล่ะครับโอ้ยนี่แปลกนะแกงพุงปลาแล้วมีหมูหวานด้วยเป็นเครื่องเคียงอันนี้ก็ต้องเป็นสูตรโบราณอีกแล้วดูสิดูน่ากินมากสูตรมาประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับเจ้าหมูตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบใช่ไหมเดี๋ยวรอเชฟอาร์ตเปิดร้านนี่ก่อนแล้วไปชิมเหลือเวลาอีก10นาที10นาทีครับ10นาทีสุดท้ายโอ้ตอนนี้คือป้าตักแกงเห็ดแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากอ่ะตัวแบบธรรมชาติใช่คือบ้านๆเลยฮะก็เหมือนอะไรแกงอ่อมป่ะคล้ายๆนะจริงคือแกงเห็ดนั่นแหละแต่ว่าใส่แต่ว่านี่คือประโยชน์โอ้โหคุณานาประการเลยนะเนี่ยแค่เห็ดกับน้ำโอ้โหดูครับแล้วการเสิร์ฟคือเสิร์ฟแบบบ้านๆเลยน่ากินมากน่ากินหมดนะของเชฟอาร์ตนะครับผมใช่แล้วดูวิธีการพรีเซนต์ของเชฟอาร์ตก็ต้องยกระดับอาหารไทยนะฮะสู่ตัวโลกนี่ดูสิโอ้โหมีตัวที่ย่างไว้เงี้ยวันนี้ครับผมป้าไลบอกว่า
จะมาสอนการทำอาหารไทยอาหารเหนือแท้ๆเจ้าให้กับเชฟกระทะเหล็กเชฟอาร์ตเลยแบบว่าไม่ได้วันนี้เราจะต้องเปลี่ยนแนวมาทำไทยแท้เหมือนกันครับผมมันลุยแหลกเลยถึงจะเป็นเชฟรุ่นใหม่แต่ว่าความรู้ความเป็นไทยในหัวใจเนี่ยแน่นปึกครับมาทางเชฟพุทธชิงนะครับมาโอ้นี่และนี่ออดิบครับมาแล้วตูนตูนไปตูนใช่ไหมก็ออดิบแล้วใช่จะกินครับถูกต้องแล้วครับนี่ก็คือตูนนั่นเองนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับบอนนะครับสามารถกินทั้งสดแล้วก็นำไปแกงนะฮะและนี่ก็คือแกงส้มตูนนะครับเป็นผักที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็มีประโยชน์ทั้งรากก้านใบเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูแกงส้มตูนลำขนาดเนื้อละครับโอ้ทางนู้นมีไตปลาพุงปลาดุกทางนี้มีพี่ตูนมาครับตายสิสีสวยทุกอันเลยนะคะแล้วตอนนี้ครับมาทางเชฟกระทะเหล็กและนี่มาแล้วครับผมเจ้าตัวหมกหลามนะโอ้โหนี่ไงอุกเหมือนกันเนี่ยเราอุกแต่อันนี้ดีนะให้ตักเองธรรมดาที่ต้องผ่าใช่ไหมแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนแบบหมกสดอย่างนั้นอ่ะใช่ดีมาแล้วครับอันนี้งบก็มาแล้วโอ้โหกินมากงบเขียวหวานเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีสุดท้ายคุณป้าอะไรบอกชิวๆฉันชิมของฉันแล้วจะเสร็จแล้ว5นาทีสุดท้ายคือทีมของป้าไลนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยแต่ยืนยิ้มกันแล้วอ่ะต้องชิมป้าแบบชิมทุกอย่างปรุงแล้วชิมแล้วอย่างเนี้ยตอนนี้ต้องเติมนิดนึงสุดยอดเชฟอาร์ตก็กำลังจัดจานอยู่ในช่วงสุดท้ายของการจัดจานแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเชฟอาร์ตมาไทยเต็มไทยแบบบ้านๆด้วยนะไทยแบบพื้นบ้านแบบแอบชาววังนิดๆเขาเชียร์คุณป้ากันใช่ไหมเนี่ยน่ารักจริงๆเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีจ้ะ3นาทีครับอย่าลืมจัดจานนะ3นาทีมาแล้วจัดจานมีอยู่นี่มา1 1แล้วอ้าว2ที่ไหน3ก็เหลือเนี่ยหลังใส่แกงนี่แหละมาแล้วเห็นถ่านเห็นหม้ออวนมั้ยคะ2มีแล้ววันนี้ต้องบอกเป็นการกลับมานะครับอีกครั้งนึงของป้าไลนะครับผมสุดยอดแม่ครัวในตำนานซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วที่มาวันนี้ครั้งแรกมาเจอเชฟชุมพลแต่วันนั้นผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของขนไก่แต่วันนี้ไม่มีขนนะครับปลาดุกล้วนๆง่ายเหลือเวลาอีก1นาทีนาทีสุดท้ายและอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้บ้านไลนะครับเป็นฝ่ายนำเชฟอาร์ตอยู่1คะแนนจากเมนูแรก13-12คะแนนเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีจะทันไหมทั้งคู่แล้วหน่อยครับคุณป้าเอายังไงแล้วหน่อยครับตอนนี้ทางเชฟท่าเหล็กก็เริ่มนะฮะตักหมูอ่านแล้วเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีรีบเอาออกมาวางเลยครับแค่ที่เดียวนะฮะออกมาวางรีบออกมาวางครับเหลือเวลาอีก10วินาที10วินาทีเสร็จแล้วโอ้โหเสียวได้ยอด4 3 2ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมครับต้องบอกป้าไลนี่นะพอจะเสร็จก็เสร็จเรื่อยๆหยิบฟังใส่ปุ๊บก็เสร็จเรียบร้อยเลยเป็นไงครับวันนี้เจอกับปลาดุกบิ๊กอุยยากหน่อยยากหน่อยมั่นใจไหมว่าเราจะชนะครับมั่นใจมั่นใจนะเจ้าอ้าวใครเป็นแฟนคลับป้าไลขอเสียงหน่อยโอเคคือเพิ่งเห็นเชฟอาร์ตจับพวกทุกอย่างนี่มันเป็นไทยพวกเครื่องวัตถุดิบต่างๆก็รู้สึกขนลุกนะครับเพราะว่าขนลุกเนี่ยเป็นไทยๆด้วยอย่างหนึ่งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเกร็ดความรู้ของทั้งคุณย่าคุณยายเป็นอาหารที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยครับใช่เนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมอ้าวใครเชียร์เชฟอาร์ตขอเสียงครับและเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ป้าไลจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราได้หรือเปล่าหรืออาหารที่มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเชฟอาร์ตเนี่ยจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีความเป็นเชฟกระทะเหล็กของเชฟอาร์ตเอาไว้ได้สักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและผู้ท้าชิงก็ได้รังสรรค์อาหารจากปลาดุกบิ๊กอุ่ยที่เหลืออีก4เมนูออกมาได้ครบถ้วนเมนูที่2แกงเห็ดขอนม่วนใจพริกแกงสดต้มเห็ดขอนรสจัดจ้านพร้อมกลิ่นหอมจากสมุนไพรนานาชนิดได้เป็นเมนูความอร่อยที่เข้ากันอย่างลงตัว
เมนูที่3ห่อนึ่งปลาดุกเจ้าปลาดุกผัดพริกแกงจนฉ่ำเข้าเนื้อนึ่งใบตองจนหอมกรุ่นเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆได้เป็นเมนูสุดน่ารับประทานที่ครบทุกความอร่อยเมนูที่4ปลาอบขมิ้นล้านนาเนอร์พริกแกงสดผัดจนหอมอบพร้อมปลาดุกชิ้นโตในหม้อดินเผาโบราณทานคู่ข้าวเหนียวนึ่งสุดนุ่มเต็มเมล็ดได้เป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่คงไว้ซึ่งความอร่อยเมนูที่5แกงส้มตูนล้ำขนาดเนอร์เครื่องแกงส้มโขลกละเอียดต้มพร้อมปลาดุกเนื้อแน่นจนข้าวเนื้อเพิ่มความอร่อยด้วยผักเคียงหลากชนิดได้เป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยไว้ได้อย่างครบถ้วนอันดับต่อไปเป็นอาหารสุดสร้างสรรค์จากเชฟกระทะเหล็กไอรอนเชฟไทยแลนด์ครับเมนูที่2หน้าตั่งปลาร้าทรงเครื่องข้าวตั่งคลุกเคล้าปลาดุกย่างและปลาร้าทอดจนเหลืองกรอบเพิ่มความอร่อยด้วยซอสเข้มข้นหอมมันได้เป็นเมนูสุดล้ำเลิศที่อร่อยเกินจินตนาการเมนูที่3ปลาดุกหลามกระปิสดใบยี่ราปลาดุกเนื้อเด้งหลามในกระบอกไม้ไผ่พร้อมพริกแกงเขียวหวานสุดเผ็ดร้อนพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของกระปิสดถือเป็นเมนูที่ดัดแปลงความอร่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเมนูที่4งบปลาดุกปลาดุกชิ้นโตห่อใบตองพร้อมพริกแกงเขียวตำสดๆรสร้อนแรงย่างด้วยกากมะพร้าวหอมเย้ายวนใจได้เป็นเมนูที่ให้ความอร่อยอย่างเต็มคำเมนูที่5แกงพุงปลาพุงปลาดุกต้มน้ำไตปลาหอมๆคลุกเคล้าพริกแกงรสแซ่บปิดท้ายด้วยน้ำมะม่วงเกล็ดน้ำแข็งสุดชื่นใจได้เป็นเมนูสุดอลังการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยเมนูชัลเลอร์ที่รังสรรค์จากปลาดุกบิ๊กอุ่ยของเชฟท่านใดจะถูกปากและถูกใจคณะกรรมการได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับคุณวิไลพรสุขธรรมได้ก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันความเป็นหนึ่งทางด้านอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนแนวผสมผสานเชฟอาร์ตในโจทย์วัตถุดิบหลักคือปลาดุกบิ๊กอุ่ยโดยในจานแรกผู้ท้าชิงก็ได้ทำคะแนนนำเชฟกระทะเหล็กไปด้วยคะแนน13ต่อ12คะแนนซึ่งในตอนนี้เชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง5เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับท่านการที่เคารพครับการตัดสินจะเริ่มต้นณบัดนี้ครับเริ่มแล้วนะครับเมนูที่2เป็นเมนูสุดอร่อยล้ำที่ให้ครบทุกรสสัมผัสตอนนี้นะครับหน้าตั้งปลาร้าทรงเครื่องนะครับตัวส่วนตัวผมเป็นคนชอบปลาดุกฟูอยู่แล้วแล้วคุณย่าเนี่ยคุณย่าก็สอนข้าวตังหน้าตั้งด้วยอยากเอามาผสมเข้าด้วยกันก็เลยเป็นปลาร้าทรงเครื่องเสิร์ฟในแบบของข้าวตังหน้าตั้งนะครับกินตัวข้าวตังกับปลาดุกทอดกรอบเนี่ยปลาดุกมันไม่ค่อยกรอบอย่างที่ใจต้องการสำหรับตัวปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยอร่อยรสมันกลมพอดีนะฮะแล้วก็กลิ่นปลาอะไรเองมันกำลังหอมกำลังพอดีแหละสมบูรณ์แบบจานนี้นะฮะส่วนข้าวตังก็โอเคถ้าทานกับเนื้อปลาดุกอันนี้อร่อยมากเลยขอบคุณครับเมนูที่4เป็นเมนูสุดหอมหวนที่ให้ความอร่อยอย่างเต็มคำอันนี้ก็เป็นงบปลาดุกครับผมจานนี้ของคุณยายครับอันนี้จำได้ว่าเป็นจานแรกที่คุณยายทำแล้วก็เอามาให้ทานดูเป็นแกงงบที่ใช้แกงเขียวหวานแทนเพราะคุณยายจะบอกว่าปลาดุกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แกงเขียวหวานซะมากกว่าไม่ใช่แกงแดงมันหอมไอเดียในแง่ของการนำเสนอทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ห่อใบตองย่างไฟแล้วก็รมควันด้วยกากมะพร้าวอีกเนี่ยอันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ว่าหอมดีแล้วก็รสชาติในแง่ของรสชาติผมว่ารสของเนื้อปลาเนี่ยขึ้น
รสเนื้อปลามันขึ้นหวานทันทีสำหรับผมเพราะเนื้อปลาเนื้อปลาสดก็เลยได้ความหวานออกมาได้ความหวานขอบคุณครับและเมนูที่5เป็นเมนูที่สร้างสรรค์ความอร่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเมนูนี้นะครับก็คือแกงพุงปลาครับผมซึ่งคุณยายเนี่ยชอบทำแกงแต่ปลา2แบบในหม้อเนี่ยไม่กะทิแต่ว่าถ้าอยากเพิ่มรสชาติให้มันนวลขึ้นก็อาจจะมีกะทิอยู่ข้างๆเทใส่ได้นะครับเสิร์ฟมากับเกล็ดน้ำแข็งน้ำมะม่วงครับเพื่อที่จะมาช่วยดับความร้อนหน่อยนะครับแล้วก็มีปลาดุกฟูแล้วก็หอมเจียวเสิร์ฟมาด้วยความกลมกล่อมของแกงเนี่ยอร่อยอร่อยนะพรีเซนเทชันอะไรดีมากแล้วก็วิธีนำเสนอของตัวเชเบตมะม่วงเนี่ยไม่อยากพูดเชเบตมะม่วงเกล็ดน้ำมะม่วงกับตัวข้าวตังแล้วก็มีปลาดุกกรอบมีหอมเจียวอะไรอีกความสมบูรณ์ทั้งหมดของเมนูนี้เต็มร้อยขอบคุณมากงานครับเมนูต่อไปเป็นของเชฟพุทธาชิงครับครับเชิญครับเมนูที่2เป็นเมนูรสจัดจ้านพร้อมความอร่อยสุดเย้ายวนอันนี้แกงเห็ดขอนม่วนใจเจ้าใส่ปาจีเจ้าแล้วใส่ถั่วพื้นบ้านเจ้ามันจะหอมมาเจ้ารสชาติอร่อยมากเลยนะป้าฮะแล้วก็รสเนี่ยมันนวลรสมันออกเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็นวลหวานด้วยความจากเห็ดจากผักทั้งหลายที่ใส่ไปถ้วยนี้เหมือนกับเป็นอาหารสุขภาพนะครับมีพวกผักแล้วก็มีเนื้อปลาที่ทำให้นะแล้วรสชาติกลมกล่อมเมนูที่4เป็นเมนูโบราณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยอันนี้ปลาอบขมิ้นร้านนาเนอร์มีตะไคร้ขมิ้นหอมกระเทียมพริกเจ้าอันนี้กลิ่นขมิ้นไม่ต้องบอกว่าอบขมิ้นก็จะรู้เลยนั่งตรงนี้จะได้กลิ่นขมิ้นขึ้นมาเลยปลาไหลรสชาติใช้ได้เลยแล้วก็ปลาไหลมีทั้งผักสดมาให้ด้วยเพื่อทอนรสนะครับกับมีทั้งข้าวเหนียวมาให้จิ้มกินด้วยกันจานนี้อร่อยครับและเมนูที่5เป็นเมนูสุดน่ารับประทานที่รังสรรค์ได้อย่างล้ำเลิศแกงส้มตูมลำขนาดเนื้อเจ้าทานแล้วเหมือนกับ2ภาษาปลาไหลคือ1มันใช่แกงส้มแต่2มันกลายเป็นมันมีกลิ่นใบแมงลักใบแมงลักไปฮะแต่ว่ารสชาติโอเคค่ะปลาไหลกลิ่นใบแมงลักมันทำให้นึกถึงแกงเลียงใช่ตัวแกงที่ใส่ใบแมงลักส่วนจะเป็นแกงเลียงเท่านั้นแกงเลียงแต่ว่าอันนี้สำหรับผมเองคือ1เพื่อให้กลิ่นมันเสริมรสชาติอาหารป้าถึงใส่ตัวใบแมงลักลงไปแล้วก็ตัวปลาดุกเองรัดจนกระทั่งเนื้อมันเหนียวหยุ่นอยู่ในตัวนะจานนี้สมบูรณ์แบบท่านกรรมการเคารพครับเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าแปลกมากเคยกินอาหารเหนือมาไม่เคยเผ็ดขนาดนี้นะฮะแต่เดียวกันอาหารภาคกลางก็ดูแล้วมันจะเป็นกลางกับใต้มิกซ์มารวมกันก็แปลกอีกกรรมการทราบดีว่าใครจะชนะในคลิปวันนี้ครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงคุณวิไลพรสุขธรรมและเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนแนวผสมผสานเชฟอาร์ตกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือปลาดุกบิ๊กอุ้ยในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอเชฟไทยแลนด์จะประกาศณบัดนี้และผู้ชนะก็คือและผู้ชนะก็คือเชฟผู้ท้าจริงและการตัดสินโดยใช้ผลคะแนนจากคณะกรรมการของเราในวันนี้ทำให้เชฟผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 61.5 ต่อ58คะแนน
ถือเป็นชัยชนะในการรังสรรค์อันสุดยอดที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและต้องยกให้เขาคุณวิไลพรสุขธรรมเป็นสุดยอดผู้ชนะตลอดกาลHeliconia.